ฉูเสียแล้วครับซัมเมอร์2023ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนคอบอลฉูเสียแล้วครับทางการรอัลมาดริดดึงกาเซียคืนรังดึงเด็กเก่าคืนถิ่นนะครับสำหรับรอัลมาดริดเดินหน้าเสริมทัพล่าสุดคว้าตัวฟรานกาเซียกลับมาจากราโยบาเยกาโนต่อจากจุดเบลลิงแฮมที่ซื้อมาจากโบรุสเซียดอร์ทมุนด์รอัลมาดริดยักษ์ใหญ่จากศึกลีกาสเปนประกาศยืนยันการคว้าตัวฟรานกาเซียแบ็คซ้ายชาวสเปนิชกลับมาจากราโยบาเยกาโนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยกองหลังวัย23ปีย้ายจากราชยุทธ์ขาวไปเล่นกับราโยบาเยกาโนแบบเตรียมตัวเมื่อปี2020ก่อนจะซื้อขาดในปีต่อมาหลังจากช่วยทีมเลื่อนชั้นได้สำเร็จโดยตลอด3ซีซั่นลงเล่นในเกมลีกไป109นัดและทำได้4ประตูนะครับโดยมาดริดซื้อกาเซียกลับมาด้วยราคา5ล้านยูโรหรือประมาณ185ล้านบาทหลังจากมีเงื่อนไขสามารถซื้อกลับได้และสัญญาค้าแข่งในถิ่นซานติอาโกเบนาบิลเป็นเวลา4ปีหรือว่าจะถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2027โดยกาเซียถือเป็นเด็กปั้นของรอัลมาดริดหลังเข้ามาอยู่กับอะคาเดมีของสโมสรตั้งแต่ปี2013และมีโอกาสได้ลงเล่นให้กับทีมสำรอง2ฤดูกาลก่อนจะประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของราชยุทธ์ขาวครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายนปี2018ทั้งนี้รอัลมาดริดกำลังพยายามเดินหน้าเสริมทัพอย่างรวดเร็วหลังจากที่เพิ่งปิดดีลคว้าตัวจุดเบลลิงแฮมกองกลางทีมชาติอังกฤษมาจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ด้วยการตัวเบื้องต้น103ล้านยูโรหรือประมาณ 3,811 ล้านบาทและจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะครับชูสละครับเดินเครื่องเสริมแกร่งโรม่าเซนอาอูอาร่วมทัพเรียบร้อยโรม่าทีมดังจากสกาโชซิลาเตลีประกาศยืนยันการคว้าตัวฮุสเซมอาอูอากองกลางอนาคตไกลชาวฝรั่งเศสมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยดาเตะวัย24ปีเคยได้รับความสนใจจากทีมชั้นนำในยุโรปมากมายรวมทั้งหงแดงลิเวอร์พูลไอบุญแย่อาร์ซอนและก็ไอต่างดาวบาร์เซโลนาเป็นต้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วอาอูอาเลือกอำลาโอลิมปิกลียงเพื่อไปหาความท้าทายใหม่กับหมาป่าแห่งกรุงโรมนะครับเทียโก้เปนโตผู้จัดการทั่วไปของทัพเจ้าโรลอสซี่เปิดเผยว่าการตัดใจของอาอูอาที่เลือกมาเล่นให้กับโรม่าแบบฟรีเอเจนต์สำคัญมากๆหลังจากนักเตะตกลงสลัดน้ำหมึกสัญญากับสโมสรเป็นเวลา5ปีแหละครับอาอูอาเป็นนักเตะที่ยังหนุ่มแน่นและผ่านการเล่นฟุตบอลระดับอาชีพมามากมายกว่า250นัดเขามีเทคนิคที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและยังสามารถพัฒนาฝีเท้าให้ดีขึ้นได้อีกเขาอยากมาเล่นกับโรม่าแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำซึ่งสิ่งนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้เราพึงพอใจมากๆขณะที่อาอูอาซึ่งจะอยู่กับหมาป่าเหลืองแดงจนถึง30มิถุนายนปี2028เปิดใจหลังจากร่วมทัพเจ้าโร่ล็อบซี่ว่าผมมีความสุขมากๆที่ได้สัญญากับโรม่าเพราะพวกเขาเป็นสโมสรชั้นยอดพร้อมทั้งมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ผมคิดว่าที่นี่คือโปรเจกต์ที่เหมาะสมกับผมเพราะที่นี่เป็นทีมใหญ่มีนักเตะคุณภาพมากมายและมีแฟนบอลที่สุดพิเศษตอนนี้ผมได้เป็นนักเตะเจ้าโร่ล็อบซี่แล้วและผมพร้อมที่จะลุยเต็มที่ดาวเตะตุรกีทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวนะครับชูสละครับทางการรอัลมาดริดดึงดิอาสกลับจากมิลานบราฮิมดิอาสย้ายกลับมาเล่นในกาบรอัลมาดริดเรียบร้อยหลังไปอยู่กับเอซิมิลานแบบเตรียมตัวถึง3ซีซั่นนะครับรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่จากศึกลีกาสเปนประกาศยืนยันการดึงตัวบราฮิมดิอาสกองกลางตัวรุกกลับมาจากเอซิมิลานทีมดังในศึกกัลโชซิลาตรีอย่างเป็นทางการแล้วโดยสัญญากันใหม่จนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027ดาวเตะวัย23ปีถูกส่งไปให้กับเอซิมิลานยืมใช้งานตั้งแต่ปี2020และช่วยให้ทัพปีศาจแดงดำคว้าแชมป์กัลโชซิลาตรีในฤดูกาล 2021-2022 และผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลนี้ก่อนจะแพ้ให้กับอินเตอร์มิลานคู่ปรับร่วมเมืองโดยทำไปทั้งหมด18ประตูในทุกรายการนะครับราชยุทธ์ขาวแถลงว่าและอัลมาดริดจะจัดการเปิดตัวบราฮิมดิอาสเขาจะกลับมาเป็นนักเตะของเราจนถึงวันที่30มิถุนายนปี2027หลังจากเล่นให้กับเอซิมิลานเป็นเวลา3ฤดูกาลโดยดิอาสย้ายจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอยู่กับราชยุทธ์ขาวเมื่อเดือนมกราคมปี2019และอยู่ในชุดที่คว้าแชมป์ลีกาสเปนฤดูกาล 2019-2020 กับสเปนิชซูเปอร์คัพ2020รวมทั้งเคยติดทีมชาติสเปนชุดใหญ่1นัดทำไป1ประตูแล้วครับหากขอบคุณทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ